สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้มีของดีมาให้ชมนะครับพระคุณแผนภายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับวันนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าพระคุณแผน15นี้มีการสร้างจริงไม่ได้ม้อ ครับนี่คือพระแท้หลวงปู่ทิมที่เป็นพระดูง่ายบางกลุ่มเขาจะแบ่งว่าเป็นพิมพ์ B นะครับพิมพ์ B หลังยันติ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะแบ่งยังไงบางกลุ่มก็บอกว่านี่เป็นบล็อกวัดบางกลุ่มก็บอกว่าโอ้นิยมนอกวัดคือสมัยนั้นน่ะผมว่าคงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าองค์ไหนนิยมไม่นิยมไอ้ความนิยมนี่มันมาอยู่ที่บรรดาผู้ขายนะครับผู้ขายผู้ที่สต็อกเอาไว้แล้วเขาก็จะมากำหนดพิมพ์แล้วก็มูลค่าขึ้นมาองค์นี้มีสายแร่บรอนซ์ทองและทองแดงนะครับซึ่งเป็นองค์ที่หาดูได้ยากนะฮะที่จะปรากฏว่ามีการทาบรอนซ์ทองและบรอนซ์สายแร่บรอนซ์นาคเนี่ยเต็มองค์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเนี่ยผมพยายามซูมถ่ายมาให้ท่านได้ดูอย่างชัดๆว่าความวิจิตรนะครับความงามแบบนี้เนี่ยคือพระนี้บอกตรงๆว่ายังไม่เคยเอาไปให้ใครดูนะครับเพราะว่าเก็บไว้ชมส่วนตัววันนี้ก็เลยมาถ่ายรูปนะแล้วก็มาทำเป็นคลิปเล็กๆให้เพื่อนสมาชิกได้ชมตะกรุดสองดอกนี้เรียกว่าตะกรุดสาลิกานะครับปกติแล้วพระเกจิในยุคก่อนๆจะสร้างพระฝังตะกรุดนี่เท่าที่ผมเห็นก็มีหลวงปู่นาคนะหลวงปู่นาคแล้วก็พระอาจารย์นองนะครับมีฝังตะกรุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์การฝังตะกรุดก็ฝังไม่มากฝัง1ดอก2ดอก3ดอก4ดอกแต่ไอ้ประเภทฝังเป็นร้อยๆพันๆดอกเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนแบบคิดนะนี่คุณดูเนี่ยพิมพ์ที่ดูง่ายก็คือหลังยันติ่งยันติ่งเนี่ยคุณจะเห็นเป็นเม็ดข้าวคล้ายๆอยู่ตรงเส้นยันเนี่ยมาดูด้านหน้าว้าวเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วนะครับคลิปนี้ทำสั้นๆครับแค่2นาทีกว่าๆเกือบ3นาทีแล้วนี่ลูกอมผงพายกุมารเป็นไงล่ะใช่ไหมบางลูกก็มีสีพึ่งหลวงพ่อตาบหรือว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยครับทาอยู่ข้างบนชอบกดไลค์ใช่กดตาม